คนเรามันจะโง่แล้วมันจะฉลาดเอออยากได้อะไรก็อยากได้อะไรก็ไปอยากได้ไอ้ที่มันทำได้หน่อยสิมันยังจะพอจะได้หายใจหายคอยังจะพอได้สุขบ้างเอออยากได้อะไรก็ไม่ทำดันไปทำไอ้ที่มันเป็นไปไม่ได้ไปอยากได้ไอ้ที่ตัวเองทำไม่ได้แล้วไม่ได้ลดลงนั้นน่ะเพิ่มไปเรื่อย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 มันก็เพิ่มทุกข์มากขึ้นไปเรื่อย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 เท่านั้นเองทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจมันก็มากขึ้น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 ไปเรื่อย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 ต้องลงชีวิตเนี่ยเอาสมองเอาความคิดนี่มาสร้างทุกข์ให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยเนี่ยตกลงมันฉลาดสุขหรือฉลาดทุกข์ล่ะเนี่ยมันฉลาดทุกข์ก็ดิไม่ฉลาดทุกข์สุขอะไรล่ะนี่ถือว่าเป็นคนที่ฉลาดนะเนี่ยนะแต่ฉลาดทำทุกข์ให้ตัวเองนะฉลาดทำทุกข์ให้ตัวเองเนี่ยมันฉลาดโง่หรือฉลาดเออมันฉลาดโง่ตกลงเป็นคนโง่หรือคนฉลาดก็โง่นั่นแหละสรุปว่าก็เป็นคนโง่คนโง่ก็หาทุกข์ใส่หัวใส่ตัวใส่ชีวิตตัวเองไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีอะไรทำแล้วเรื่องไงวันๆอยากได้สุขแล้วอยากได้ทุกข์แล้วไอ้ที่ทำนั้นมันสุขหรือทุกข์ก็ทำทำไมมันโง่มันไม่รู้เขาไม่รู้นะถ้าเขารู้เขาจะไม่ทำที่เขาทำเพราะเขาไม่รู้จะบอกให้ถ้าเขารู้เขาจะไม่ทำไอ้ที่ทำเพราะไม่รู้ใครจะบ้าถ้าไม่โง่เขาจะบ้าเขาจะโง่ขนาดนั้นนะเออถ้ารู้มันทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาจะทำไหมจ้างก็ไม่ทำหรอกถ้าเรารู้เราก็ไม่ทำหรอกเนาะเรื่องอะไรไปทำให้มันโง่ใช่ไหมมันไม่รู้มันโง่แค่นี้ก็คิดไม่ออกปะโถเรียนจบชั้นไหนเรียนอะไรมาบ้างอะแค่นี้ก็คิดไม่ออกอะอยากได้อันที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยอยากได้ที่ทำไม่ได้เนี่ยมันจะได้หรือไม่ได้มันก็ไม่ได้แล้วไม่ได้มันจะสุขหรือทุกข์มันก็ทุกข์แล้วอยากได้ไหมอยากเอ้ามันจะสุขหรือทุกข์ทุกข์แล้วที่อยากได้สุขหรืออยากได้ทุกข์อยากได้สุขแล้วที่ทำน่ะสุขหรือทุกข์เอ้าเราก็ทุกข์เอ้ามันยังไงชีวิตเนี่ย คนเราเนาะโอ้ยวันๆไม่ทำอะไรเพิ่มแต่ทุกข์ให้ตัวเองวันๆคิดออกด้วยนะโอ้ยอันนี้ก็น่าได้น่าเป็นน่ามีโอ้ยอันนี้ก็น่าได้น่าเป็นน่ามีโอ้ยอันนี้ก็น่าได้น่าเป็นน่ามีวันๆเจอไปหมดเลยยิ่งดูทางสื่อต่างๆโอ้น่าได้น่าเป็นน่ามีใช่ไหม